สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องภาษาไทยลืออีกเช่นเคยที่วัดป่าเจก่อนเข้าไปไหว้พระก็จะเห็นป้ายตรงกลางประตูเขียนว่าขึ้นเหนืออพรหมคำว่าพรหมคำนี้ก็หมายถึงพรหมปูพื้นบรรทัดล่างก็เขียนว่าขอกรุณาคำว่าขอนี่ถ้าเขียนตามพจนานุกรมก็จะต้องมีเชิงอใต้ตัวขอไข่แต่ผมก็จะเขียนตามที่เขาเขียนในป้ายนะครับขอกรุณาถอดแขบคำว่าแขบนี่ก็หมายถึงรองเท้าถ้าภาษาลาวก็จะว่าเกิบผมเขียนตัวไทยลือเก่าให้ดูด้วยภาพนี้ก็เขียนว่าวัดป่าเจออกเสียงเป็นเจนะครับตัวชอนี่ก็จะออกเสียงเป็นตัวจอมหาราชฐาน12ปันนาคำว่าปันในเมื่อเขียนก็จะเขียนว่าพันแต่ออกเสียงเป็นปันนะครับเครื่องหมายที่อยู่บนตัวต่อเต่าคล้ายๆกับเครื่องหมายการันภาษาละนาก็เรียกว่าระห้ามใส่ไว้เหนือตัวอักษรเพื่อให้ไม่ต้องออกเสียงถ้าไม่ใส่ก็จะอ่านว่าเจตะภาพนี้ตัวอักษรเขียนว่าโฮงกองโฮงก็คือโรงกลองนั่นเองข้างในก็มีกลองครับต่อไปก็จะเป็นคำภาษาไทยภาษาลาวและภาษาไทยลือผมก็จะอ่านเรียงกันไปเลยครับโรงพยาบาลห้องหมอห้องยาอยู่ไหนอยู่ไซอยู่ไหนยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเยี่ยมครับดีใจดีใจเยี่ยมใจกางเกงส่งเตียวเตียวนี่ก็มาจากคำว่าเตี่ยวนั่นแหละครับพระพระตุชายแดนชายแดนขอบแดนประตูประตูปากตูเนื้อเพลงเนื้อเพลงกำครับภาษาไทยลือภาษาไต้ลือกำไตครูอาจารย์คู่อาจารย์คู่สอนคำว่าสอนนี่เป็นได้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนครับสิ่งของเครื่องโคตัวร่างกายห่างกายคิงเงินเงินเงินเด็กน้อยเด็กน้อยลูกอ่อนที่นั่งบนนั่งตีนั่งประชาชนประชาชนเจ้าเมืองตัวชอก็ออกเสียงเป็นจอเชือกเสือกเจิกสระเอือออกเสียงเป็นเออวันจันทร์วันจันทร์วันแจนรถไฟรถไฟรถาไฟครั้งแรกทำอิฐโหที่คนคนกุลคำไทยที่เป็นสระโอลดรูปคือมีตัวสะกดคำลาวที่ใช้ไม้กงที่เป็นสระโอลดรูปไทยลือก็จะออกเสียงเป็นสระอุเช่นก้นเป็นกุ้นคมเป็นคุม
สมเป็นสุ่มบัวบัวโบคำที่ออกเสียงสระอัวไทยลือก็จะออกเสียงเป็นสระโอเช่นหัวเป็นโหขัวเป็นโขตัวเป็นโตงัวเป็นงูผัวเป็นโผหัวหัวหูหัวเราะอะไรหัวหยังโขสังคำว่าโขนี่หมายถึงหัวเราะถ้าเป็นหัวศีรษะก็จะต้องออกเสียงเป็นโหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บัดเดียววันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ครับก็จะเล่าคำต่อๆไปให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ